กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติ สิทธิอมรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการนะครับเนื่องจากประเด็นข้อนี้เป็นข้อที่ถ้าท่านจำได้ก็มีการถกเถียงกันในสภาแห่งนี้ค่อนข้างกว้างขวางแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีการรับเรื่องเหล่านั้นไปข้อเป็นห่วงเป็นใยเหล่านั้นกลับไปแล้วไปพูดคุยกันในชั้นกรรมาธิการในชั้นกรรมาธิการเองเนี่ยนะครับถกเรื่องนี้เฉพาะมาตรานี้หลายอาทิตย์มากแล้วเราก็ใช้วิธีในการที่เรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะครับก็จนในที่สุดได้ข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนี่ตอบคำถามท่านณัฐวุฒิเนี่ยนะครับสามข้อแรกเนี่ยเดิมมันเป็นยังไงของใหม่นี่มันต่างกันยังไงเดิมฮะก็คือว่าแค่ขึ้นทะเบียนไม่ได้กำหนดสเปคถ้าขึ้นทะเบียนถือว่าใช้ได้เราบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่มันเยอะไปเราก็บอกว่าต้องขึ้นทะเบียนเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญนะหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญนะนะฮะซึ่งหมายความว่าไงฮะคนที่จะอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนต้องพิสูจน์ด้วยต้องสามารถชี้แจงด้วยตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ได้นั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองพอที่แก้ไขในส่วนต่อมาว่ากรณีผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้มีปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เราก็กำหนดสเปคฮะถูกต้องครับกำหนดสเปคกรอบกว้างว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะหรืออุปโลกตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาไม่ได้ฮะต้องเชี่ยวชาญจริงๆต้องเป็นองค์กรที่มีผลงานจริงๆนะครับก็กลับมาข้อที่สามที่ท่านถามว่านักแสดงทั้งหลายเนี่ยเข้าข่ายไหมไม่เข้าฮะเพราะอะไรครับต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตเราถึงจะอนุญาตออกใบอนุญาตเรื่องความปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการผลิตต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ด้วยอะไรครับด้วยผลงานไม่ใช่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่ว่าออกสื่อกี่ครั้งนะครับพิสูจน์ที่ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ถ้าเราปล่อยให้มีการขึ้นทะเบียนแต่ผลงานไม่เข้าตาก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราก็ส่งต่อภาระของความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบุว่าเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นอย่างไรแต่กรอบกว้างๆเป็นไปตามนี้ครับและไม่ให้ขยับไม่ใช่ใครอุปโลกตัวเองก็ได้องค์กรเอกชนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือไม่เคยทำเลยไปตั้งบริษัทใหม่ที่สิงคโปร์แล้วบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาขึ้นทะเบียนเป็นช่องโหว่ไม่ได้ครับขอบพระคุณ